เดี๋ยวเราจะไปเรียนพิเศษออนไลน์กันอาชีพที่ไอเดียอยากจะเป็นเนี่ยก็คือนักออกแบบตกแต่งภายในนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานนี่ไปไหมอ๋อนี่ยังถึงแล้วพี่ประกาศใช่คลาสสิกวะเออคลาสสิกมากพี่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าตั้งใจแต่ต้องขยันวาดขยันฝึกอะเพราะมันแบบไม่ใช่ว่าวันเดียวมันวาดได้มันต้องค่อยๆฝึกอะแต่สมมุติว่าเราจะเลือกหินนี้ใส่ที่แผงเนี้ยเราก็จะต้องรู้ว่าหินเนี้ยมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างเราก็จะได้ให้มันสวยด้วยเป็นไปได้จริงด้วยแล้วก็ทนทานด้วยอย่างเงี้ยครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสิตาฉลองธรรมนะคะชื่อเล่นชื่อไอเดียค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.4ที่โรงเรียนสาธิตเกษตรไอเดียเลือกสายศิลป์คำนวณนะคะอาชีพที่ไอเดียอยากจะเป็นเนี่ยก็คือนักออกแบบตกแต่งภายในนะคะเพราะว่าไอเดียชื่นชอบการแต่งบ้านค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไอเดียเป็นนักออกแบบหมดเลยค่ะคุณพ่อก็เรียนสายออกแบบตกแต่งภายในมาค่ะก็เลยได้เรียนรู้เยอะมากนะคะเกี่ยวกับสายนี้แล้วก็ไอเดียมีความถนัดด้านการวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆก็คือวาดรูปเก่งตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้วาดรูปเก่งค่ะก็คือพอวาดไปแล้วคุณแม่ชมก็เลยวาดไปเรื่อยๆแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วถ้าเกิดไอเดียว่างๆเนี่ยไอเดียก็จะแบบว่าวาดสติกเกอร์ลายขายด้วยค่ะสติกเกอร์ลายไอเดียวาดไว้ตอนเด็กๆแล้วค่ะแล้วก็ลงขายไปไม่รู้วิธีรับตังค์ด้วยค่ะแล้วได้ตังค์มั้ยลูกไม่ได้ค่ะทำช่อง YouTube ด้วยค่ะเป็นช่องมี2ช่องเลยนะคะมีเรียวไอเดียกับบายไอเดียถ้าบายไอเดียเนี่ยมันจะเป็นช่องแบบช่องเด็กอนุบาลเลยนะคะเด็กดูน้องๆคะพี่เดียแกล้งป่วยดีกว่าส่วนเรียวไอเดียจะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ไอเดียก็จะไปถ่ายคลิปกับเพื่อนที่โรงเรียนบ้างหรือว่าไอเดียก็จะถ่ายอยู่บ้านเป็นคลิปเกี่ยวกับการวาดรูปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะได้เวลาเล่นน้ำแล้วไอเดียบอกไปว่าไอเดียอยากเรียนสายตกแต่งภายในใช่ไหมคะห้องไอเดียเนี่ยไอเดียแต่งเองหมดเลยนะคะเราก็มาถึงห้องนอนของเราเองนี่สวยมากเลยเอามาใส่สักอันหนึ่งแล้วก็จะมาแต่งตัวเลยหยิกดีนะคะอันนี้ก็จะชุบเป็นพวกท่านเด็กๆอ่ะบ้ายางลบมากเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่เราก็จะมีปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกดินี่ของปลอมมีข้อแข็งมีข้ออ่อนนะคะข้ออ่อนก็ข้ออ่อนนี่ข้อแข็งก็ข้อแข็งปืนฉีดน้ำคือแบบว่าสงกรานต์ปีนี้ไม่ได้เล่นน่ะและนี่ก็คือมาสเตอร์พีซอ่ะนี่เราจะบอกทีละอันเลยนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นผลงานที่เรียนพิเศษเขาไม่ได้ให้วาดเนาะอันนี้เราวาดเองมันจะเป็นซอยแบบเขาเรียกว่าซอยตลาดมืดนะเราก็ไปถ่ายรูปมาแล้วก็มาวาดแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือห้องทำงานนะคะก็จะอยู่ข้างๆกับห้องนอนเรานี่คือโต๊ะทำงานของเราเองจะมีแบบว่าผลงานอะไรงี้แปะไว้เป็นเทปอันนี้น่ารักมากเลยนะเป็นเทปสายลุ้งอะไรงี้อันนี้คือรวบรวมมาแบบว่าประมาณปีหนึ่งนะกว่าจะได้เยอะขนาดนี้ลิ้นชักนี้ต้องเคลียร์อีกยาวนานแล้วก็อันนี้นี่ใบบรรทัดเอาไว้เขียนพวกตีบอะไรงี้ก็ไม้บรรทัดสามเหลี่ยมอันนี้สองอันนี้ต้องมีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนพิเศษออนไลน์กันเราอยากเข้าคณะสถาปัตย์แล้วก็เป็นออกแบบตกแต่งภายในใช่ไหมแล้วก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมตัวตั้งแต่ตอนม.4 เลยนี่แหละถ้าในช่วงโควิดนี้เราก็จะเรียนเป็นใน iPad นะคะก็คือผ่านทาง Facebook เป็นเรียนออนไลน์เดี๋ยวเข้าไปดูมันไม่ได้มีแค่การวาดออกแบบตกแต่งภายในไม่ได้มีแค่การวาดห้องเนาะพี่เขาก็จะวาดไปเรื่อยๆแล้วก็วาดตามตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ1แผ่น1คลิปของการเรียนออนไลน์แล้วก็นี่เห็นอย่างนี้ไหมเราก็จะแปะไว้อย่างนี้แล้วก็จะถ่ายรูปแชะอย่างนี้แล้วก็ส่งไปให้เขาทาง Messenger
ราก็มาบ้านของพี่ผักกาดนะคะก็คือเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งภายในใช่ไหมแล้วพี่ผักกาดเขาก็เรียนอยู่คณะอะไรประมาณนั้นพอดีเดี๋ยวกดกิ่งเรียกพี่ผักกาดออกมาอันนี้พี่ผักกาดนะคะพี่ผักกาดสวัสดีค่ะชื่อกัญญาวีรุ่งสวนสกุลนะคะชื่อเล่นชื่อผักกาดค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเหตุผลที่หนูอยากเข้าสถาปัตย์นะคะเริ่มจากตอนม.4เลยพอเราไปเรียนปุ๊บเราก็เรียนมาตลอดตั้งแต่ม.4ม.5ม.6อะไรค่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปเรียนอย่างอื่นอะไรแล้วก็เลยเลือกนี่แหละทางนี้แหละที่มันใช่ก็คือเรียนสถาปัตย์ดีกว่าค่อนข้างสนใจแล้วก็อยากจะออกแบบที่มันมีผลงานของตัวเองอยากมีบ้านออกแบบเองอะไรอย่างนี้อันนี้ตัวพี่ผักกาดอันนี้ของจูลี่เวเกอร์เป็นนักวาดที่ชอบมากอันนี้พอดโอ้โหถ้าอยากทำโอ้โหอันนี้ละเอียดมากแล้วอันนี้จะเป็นครูปิดนี่จะเป็นสีไม้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนออกแบบคาแรคเตอร์พี่ศิลปกรโอ้เนี่ยนี่คือตัวอย่างของพี่ลากระบังคือมันจะเป็นเหมือนมีโจทย์เขาจะมีโจทย์มาให้แล้วอันนี้เหมือนเราตีว่าโอกาสอะโอกาสแรกทางการศึกษาอะไรเงี้ยแบบโอกาสแรกที่เราควรจะได้รับก็คือเป็นโอกาสด้านการศึกษาก็เลยออกแบบเหมือนโรงเรียนเด็กบนดอยแล้วเราคิดว่าแบบเป็นโอกาสแรกทางการศึกษาใช่ป่ะก็คือแบบเหมือนเอาเลขหนึ่งอะเห็นป่ะมันเหมือนเลขหนึ่งป่ะถูกป่ะถ้าเกิดเราจะเรียนอันนี้ก็คือหนูต้องทำเหมือนพี่ทั้งหมดนี่เลยป่ะไม่ก็คือถ้าเราอยากเข้าจุฬาเราไม่ต้องทำหอก็ได้นะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราอ่ะจะทำจะเข้าที่ไหนหรือว่าจะเข้าภาคอะไรกันแน่ก็เลยยื่นสอทอหลักไปก่อนก็เลยแบบมีที่ไหนก็ยื่นหมดเลยเพราะว่ากลัวไม่ติดมากตอนนั้นมันจะแบบซัฟเฟอร์หนูก็กลัวไม่ติดกันนะ อะไรเงี้ยก็พอทำพอก็จะได้เรียนเยอะขึ้นก็เยอะนะคนที่เรียนสายอื่นแต่ว่ามาเข้าถับปัดแบบไม่ได้จำเป็นต้องสายวิทย์อย่างเดียวถ้าที่จุฬาแต่แบบบางที่ก็อาจจะมีเกณฑ์บังคับว่าต้องสายวิทย์อะไรเงี้ยแต่พอไปรอบ3รอบ4มันก็ไม่ได้มาคับอยู่แล้วชิวๆหนูก็ยังงงอยู่ว่าคือถ้าเกิดหนูเรียนน่ะศิลป์คำนวณใช่ไหมแล้วหนูไปเข้าทัพปัดอ่ะมันก็จะยื่นพอร์ตไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดไม่ได้เรียนวิทย์คณิตอ่ะมันก็ไม่แน่ก็ต้องรอดูก่อนหนูก็เลยยังงงๆอยู่ก็คืออย่าเครียดแล้วก็จริงๆต้องฝึกวาดบ่อยๆอย่านั่นแหละมันก็คือการฝึกอ่ะอาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่เก่งใช่ป่ะแต่โตไปเหมือนพอเราวาดไปเรื่อยมันก็จะดีขึ้นเองแล้วก็บางคนก็จะเอ้ยพี่อันนี้หนูวาดไม่ได้เลยวาดคนไม่ได้วาดรถไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอวาดไปเรื่อยต้องวาดไปบ่อยอ่ะบ่อยๆมากๆถึงจะวาดได้แล้วมันสุดท้ายเราก็จะจำได้เองว่าอันนี้มันต้องวาดอย่างนี้แล้วก็วาดได แต่ปกติก็มันจะไม่ค่อยได้เดินหรอกแบบส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถป๊อปใช่มันจะแบบมีรถป๊อปมาจากสยามทางนี้ใช่นี่ไอเดียเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะเป็นไงก็โอ้โหมันแบบว่ามันใหญ่มากใช่มันก็แบบมีหลายฝั่งค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามันยังดีที่คณะเราเหมือนมันอยู่ติดทางถนนใหญ่พอดีก็เลยไม่ต้องแต่ก็ร้อนอยู่ดีแหละแล้วเราอยู่ทางฝั่งซ้ายนี่เลยอ๋อแล้วเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปได้เลยใช่ไหมใช่อ๋อนี่ไงถึงแล้วพี่ประกาศใช่คลาสสิกว่ะเออคลาสสิกมากโหมันมีมาหลายปีแล้วคณะนี้80กว่าปีแล้วพี่อ่ะรุ่น87 87เหมือนเป็นคณะเก่าแก่ประมาณนึงแต่เขาก็ทาสีใหม่เรื่อยๆนะเหมือนนี้ก็เพิ่งทาไปตอนปิดเทอมอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้มันปิดเทอมอยากเข้าไปดูข้างในแล้วอ่ะไปไหมล่ะไปเย็นปะเย็นมากอันนี้ห้องสมุดใช่ไหมพี่ใช่ก็คือข้างล่างเขาจะเป็นเหมือนที่ทำงานครั้งแบบเวลาเรียนเนี่ยก็จะมาทำงานที่นี่เนี่ยมันก็จะเป็นงานที่เขามาโชว์เป็นวิชา Art Represent อยากใช้ปากกาทำนี่คนนี้ได้ A เลยใช่แต่คนนี้ได้ A บวก yes แล้วถ้าอย่างนั้นถ้าพี่วาดสวยเขาจะมาติดให้ไหมก็ถ้าสวยจะติดแต่ว่าพี่ไม่ได้เรียนวิชานี้เพราะว่าอินทีเรียมันจะไม่ได้เรียนอาร์ตเรเพรเซนต์ตอนถึง2
อันนี้จะเป็นพวกสอทอสอทอไทยแล้วสอทอคืออะไรล่ะพี่สอทอก็คือภาคสถาปัตยกรรมแต่เป็นตัวย่อเฉยแลนก็คือลาสเคปอย่างอินทีเรียเขาเรียกว่าสอโนคือสถาปัตยกรรมภายในเหมือนอันนี้มันจะเป็นทุกเวลาเราวาดแบบเราต้องมีแบบเส้นล่างเหมือนเป็นทาสิตของรูก่อนแล้วก็จะมีวางเอลิเมนต์พวกเสากับกำแพงแล้วพวกสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเสาแล้วก็พวกยาวๆเนี่ยที่ถมก็จะเป็นกำแพงอย่างอันนี้นี่วิชาอะไรอ่ะพี่มันคือเป็นวิชาแบบดีไซน์เป็นธรรมศัตรูแล้วพี่ประกาศวาดอย่างนี้เป็นไหมเป็นเพราะว่าเคยเรียนพอร์ตก็จะแบบเป็นพวกแรงเอาปากกาแต่ว่าจริงมันก็แล้วแต่คนนะว่าแต่ละคนมันจะใช้เทคนิคยังไงเนี่ยเหมือนบางทีก็จะใช้เป็นแบบเป็นทีละเส้นหรือบางคนจะสานทับกันอะไรเงี้ยมันแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนพี่เขาใช้ปากกาคนละอย่างกันเนี่ยใช่ไหมใช่มันแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเหมือนอันนี้แบบโจแค่เป็นแบบปากกาดำบางคนจะใช้แบบเลนเซอร์หรือจะใช้เป็นปากกาตัดเส้นอะไรเงี้ยมันแล้วแต่เดียเป็นไงชอบปะชอบมากพอมาเห็นที่นี่แล้วอยากเข้าเรียนที่นี่เลยจริงป่ะอืมปกติพี่ก็จะมานั่งทำงานที่นี่แหละเพราะว่ามันก็มีปักมีแอร์มีWi-Fiฟรีแล้วปกติที่นี่เหมือนบางทีเขาก็จะจัดเป็นนิทรรศการเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่แบบงานนี้ตลอดจัดเป็นนิทรรศการโชว์หรือว่าเป็นของพี่ปีอื่นอะไรอย่างงี้ด้วยไม่ใช่แค่ของปีพี่เหมือนอันนี้มันเป็นตึกเก่าตอนแรกแล้วเขาเพิ่งมารีโนเวทใหม่แบบตกแต่งภายในใหม่เห็นป่ะแบบเป็นโครงเดิมและก็เลยได้รางวัลการตกแต่งด้วยโอ้จริงอะช่วงแรกที่เปิดใหม่ก็คนก็มาดูเยอะมากแล้วตอนพี่เห็นครั้งแรกพี่ชอบไหมชอบภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในนะฮะอยู่ภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นหลักสูตร5ปีครับปริญญาตรีจบแล้วได้สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตแล้วก็มีคำว่าสถาปัตยกรรมภายในต่อท้ายรับเด็กประมาณ30คนต่อรุ่นปี1ปี2เนี่ยจะเรียนเป็นฟาวเดชั่นคือเรียนรวมกับเพื่อนๆสถาปัตย์ทั้งหลายนะครับก่อนที่จะแยกสาขาวิชาในปีที่3 4และ5สถาปัตยกรรมภายในหรือคำว่า Interior Architecture นะครับมันเป็นสาขาวิชาที่ถูกออกแบบให้มีความรู้องค์ประกอบเชิงลึกทางด้านสถาปัตยกรรมภายในนะครับถามว่ามันแตกต่างกับคำว่ามัณฑนศิลป์ยังไงคำว่ามัณฑนศิลป์หรือ Interior Design เนี่ยจริงๆแล้วเขามีมาก่อนถ้าแปลตรงๆก็คือ Decorative Design หรือ Decorative Arts นะครับแต่สาขา Interior Design เนี่ยไปอยู่ใต้ร่มมัณฑนศิลป์นะครับส่วนคำว่าสถาปัตยกรรมภายในเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี70นะครับเป็นช่วงที่ว่าง่ายอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยคนเอาให้ awareness เกี่ยวกับภายในอาคารมากขึ้นคือต้องการ specialist หรือคนที่มีความรู้พิเศษเชี่ยวชาญพิเศษในด้านภายในอาคารนี่ถามว่าภายในอาคารมันมีอะไรบ้างมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่นอกเหนือจากความสวยงามแค่ผนังสวยๆหรือพื้นสวยๆมันเป็นเรื่องของงานระบบอาคารไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาลที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับอาคารเพื่อให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภัยซึ่งนี่เป็นสำคัญนะครับทำให้คนเนี่ยสามารถหนีไฟได้สามารถเข้ามาอยู่ได้ในสุขภาวะที่เหมาะสมให้ในอาคารเดี๋ยวพี่พาไปที่ชั้น8ไปกับลิฟต์กันพอได้ถึงแล้วถึงแล้วโปรเจกต์การรีโนเวทบ้านนะครับชื่อว่า Grow House ครับผมโดย user ของบ้านนะครับจะมีทุกเพศทุกวัยเลยครับเราใช้โทนสีที่เป็นสีโทนขุ่นขาวแล้วก็อาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพาน้องไอเดียมาดูการเรียนค่ะอ๋อค่ะแล้วอันนี้ทำอะไรกันอยู่อะคะอ๋ออันนี้ก็พี่ๆเขากำลังพรีเซนต์โปรเจกต์การออกแบบอินทีเรียค่ะตอนนี้เรากำลังทำเป็นงานรีโนเวทบ้านพักอาศัยซึ่งพี่ๆทุกคนเนี่ยเขาก็จะได้โจทย์เป็นบ้านโครงบ้านเดิมนะคะแล้วก็แต่ละคนเขาก็กำลังพรีเซนต์ไอเดียคอนเซปต์แล้วก็ผลงานขั้นสุดท้ายค่ะที่ทำออกมาที่นี่เรียนยากไหมคะเห็นทำกันเยอะมากเลยจริงๆยากไหมหรออาจารย์ว่าถ้าเข้ามาได้ก็เรียนได้นะคะแต่ว่าก็เหนื่อยแล้วก็ต้องใช้ความพยายามเพราะฉะนั้นถ้าหนูอยากเข้ามาเรียนอย่างมีความสุขจริงก็เราต้องมีความตั้งใจแบ่งเวลาให้เป็นแล้วก็มีความชอบเนาะเหมือนมีแพชชั่นก็จะทำให้การเรียนเรามีความสุขเนี่ยใช่ไหมพี่ทุกคนมีความสุขอยู่อันนี้หนูอยากเข้าหนูชื่นชอบการออกแบบอินทีเรียเป็นพิเศษอยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็ชอบค่ะมีแต่งห้องเองไหมเรื่องแต่งก็มีนิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็มีติวๆอยู่บ้าง
แต่ละตึกอ่ะมันก็จะเชื่อมกันหมดเลยใช่แล้วก็แต่ละชั้นน่ะมันจะเป็นของแต่ละภาควิชาแล้วที่มันพี่บอกว่ามีแต่ละภาควิชานี่มีภาควิชาอะไรบ้างภาคไทยอ่ะมันจะมี6ภาคมีสถาปัตย์หลักอินทีเรียแลนด์สเคปผังเมืองไอดีแล้วก็สทไทยแล้วก็ภาคอินเตอร์มันจะเป็นคอมดีกับอินดาเยอะเยอะเนี่ยมันก็เป็นสนามรักบี้รู้จักรักบี้ปะรู้จักเคยเล่นไหมไม่เคยเล่นอ่ะพี่มันเป็นแบบกีฬาแบบชนๆกันไม่ใช่เหรอใช่ๆแต่ว่าถ้าที่คณะสถาปัตย์อ่ะถ้าผู้หญิงอ่ะก็จะเป็นแค่แบบทัชไม่ต้องแบบแท็กให้มันล้มแล้วแบบมันเป็นกีฬาที่เป็นประเพณีอ่ะเหมือนเล่นกันมาหลายรุ่นแล้วเหมือนคณะเราก็จะมีกิจกรรมเยอะแล้วพี่ประกาศเล่นรักบี้ด้วยหรือเปล่าคะเล่นหรออยากดูปะเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูโอ้ไปดูหน้าไม่ไหวสนุกไหมพี่สนุกมากเนี่ยตอนนี้ยังอยากเล่นเลยแต่ว่าช่วงนี้มันเขาไม่ให้เล่นแล้วเวลาพี่สอบเข้าอ่ะสอบอะไรบ้างที่สำคัญที่สุดของสถาปัตย์อ่ะก็คือจะใช้แพทย์4แพทย์4ก็คือความถนัดทางสถาปัตยกรรมใช่ไหมอันนี้ทุกภาคทุกวิชาต้องใช้หมดทุกรอบแล้วก็มันจะมีพวกวิชาอื่นเช่นรอบ3จะใช้ก็วิชาสามัญ3วิชามีคณิตอังกฤษฟิสิกส์แล้วก็ใช้แกตที่เป็นแกตอิงแกตไทยส่วนรอบ4ก็จะใช้พวกโอเน็ตกับคะแนนแกตแพทเหมือนกันก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือแพท4นั่นแหละเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะสุดแล้ววิชาอื่นก็รองลงมาแต่ก็อย่าทิ้งนะข้อสอบยากไหมพี่แพท4เหรอมันจะยากแค่ตอนเราจะสั่นเวลาว่าพาร์ทนี้เราต้องทำกี่นาทีคือส่วนใหญ่อะที่มันจะทำได้น้อยเพราะว่ามันทำไม่ทันด้วยอ๋อเวลาไม่พอใช่แบบเวลาจริงๆพอเวลาว่ารูปมันใช้เวลาใช่ไหมมันก็ยากเราต้องแบบฝึกสปีดดีๆใกล้สอบก็ต้องแบบลองจับเวลาดูว่าพาร์ทนี้เราทำกี่นาทีนาทีประมาณนั้นพี่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะถ้าตั้งใจอะเพราะพี่ก็ไม่ได้เป็นคนขยันอ่านหนังสือมากใช่แต่ต้องขยันวาดขยันฝึกอะเพราะมันแบบไม่ใช่ว่าวันเดียวมันวาดได้ทุกวันเว้ยก็วาดบ่อยวาดเกือบทุกวันอะอยากรู้ป่ะว่าคนที่เขาจบไปทำงานแล้วอะเขาทำยังไงกันอยากรู้เดี๋ยวพี่เข้าไปดูพี่รู้เหรอจริงเหรอไปเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบริษัทอินทีเรียดีไซน์บริษัทที่เขาแบบรับออกแบบตกแต่งภายในโอเคผมปริยวัฒน์เต็มชวลานะครับเต้ยครับอยู่ทำงานอยู่ PAA ครับตำแหน่ง Associate ครับก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยครับพี่เต้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูที่ประกาศที่โทรมาวันนั้นนี่พาน้องไอเดียมาด้วยค่ะไอเดียนะคะครับครับอยู่ม .4 ใช่ค่ะดีครับอยากเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์โอ้รู้เร็วเลยให้ดูโปรเซสการทำงานรวมๆว่าเราทำอะไรกันบ้างที่นี่นะไปครับเราเอา brief มาตีโจทย์แล้วเราก็ดู site analysis ทำความเข้าใจกับบริบทตัวตึกมันเป็นยังไงอยู่แถวไหนแล้วเราก็มา research เพิ่มเติมว่าเอ๊ะคู่แข่งหรือตึกประเภทเดียวกันที่อยู่ที่อื่นมีอะไรที่เขา success บ้างเนื่องจากเราเป็นองค์กรแล้วเราก็ทำสิ่งเนี้ยกับหลายๆคนเราก็เรียกว่า brainstorm ต่างคนต่างไปทำการบ้านมามีอะไรก็มาแชร์กันจนเราได้ core ideaแล้วเราก็ดูว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงเราทำแปลนออกมาสเปซมันสวยไหมตอบสนองฟังก์ชันยังไงเนี่ยแล้วเราก็จะไปเอาโครงเนี้ยเราก็ทำสเกจดีไซน์ขึ้นมาสำหรับการเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ที่ดีควรจะมีพื้นฐานอะไรบ้างผมคิดว่าจริงๆแล้วเราควรจะเรียนรู้ตลอดเวลาครับเราควรจะเปิดหูเปิดตาที่จะเรียนรู้เปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือลงมือทำตลอดเวลาครับนี่ครับไอเดียอันนี้คือสเกจที่เราทำขึ้นมาตอนที่เราทำ space planning เสร็จแล้วก็เราก็จะสเกจperspective interior ขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าวางแผนว่าเอ๊ะส่วนนี้เราจะใช้วัสดุอะไรพื้นเป็นอะไร
เฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงขั้นตอนนี้ทางฝ่าย 3D อ่ะเขามีเลเยอร์แล้วเขาก็จะไปขึ้นสเปซมาเพื่อที่จะเตรียมเอาดีไซน์พวกนี้ไปใส่คราวนี้พอเราเลือกวัสดุเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าวัสดุนี้มันมีคุณสมบัติยังไงวัสดุนี้ทำไมถึงส่วนนี้ต้องใช้อันนี้ส่วนนี้ต้องใช้อันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูหินกันว่าอันไหนเราชอบอะไรแล้วก็อย่างไหนมีคุณสมบัติอะไรบ้างลองเลือกคนละอันว่าเราชอบอันไหนเพราะว่าแต่ละอันมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันโอเคไปเราเอาไปเลยคนละอันไปเดี๋ยวเรากลับไปทางนู้นกันนอกจากที่เราโอเคเราดูเรื่อง color scheme concept ความงาม matching กันแล้วอะไรเงี้ยนะสิ่งที่เราควรจะต้องรู้อย่างมากเลยก็คือคุณสมบัติทำไมเราถึงชอบเลือกสีขาวนะเพราะว่าเห็นมันมีวิงวิงสวยใช่แต่คันนี้แล้วของประกาศเลือกสีดำทำไมเพราะว่าชอบสีดำเหรอไม่มันเหมือนลายมันดูแบบทำให้ดูมีอะไรใช่เนี่ยแต่ละอันมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะก็จะบ่งบอกถึงบุคลิกแต่ละแบบได้ใช่สมมุติว่าเราจะเลือกหินนี้ใส่ที่แผงนี้เราก็จะต้องรู้ว่าหินนี้มันมีข้อจำกัดอะไรบ้างมีเรื่องขนาดมีเรื่องคุณสมบัติการทนความทนทานและทำความสะอาดยังไงอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เราจะใช้หินสีขาวอย่างนี้กับที่ไหนบ้างคะพี่จริงๆเราก็ใช้ได้หลายที่นะคือเราก็แค่ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของหินนี้เท่านั้นเองว่าหินนี้มันมีความแอบซอบความสกปรกได้มากกว่าฉะนั้นพอเวลาเราไปเลือกใช้สมมุติว่าถ้าเราจะทำท็อปครัวอย่างเงี้ยเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้มันเพราะว่ามันเซนซิทีฟกับเรื่องของการซึมคราบน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ให้มันสวยด้วยเป็นไปได้จริงด้วยแล้วก็ทนทานด้วยอย่างเงี้ยครับคุณสมบัติของนักเรียนที่อยากจะเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ควรจะมีอะไรบ้างผมคิดว่าโอเคแหละเราต้องมีพื้นฐานทางเรื่องการวาดรูปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง drawing เรื่องการวาดรูป perspective การเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง concept ที่จะเอามาใช้ในการทำ perspective เบื้องต้นเวลาเราไปสถานที่ต่างๆเนี่ยเรามักจะสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเรารู้สึกกับพื้นที่นั้นยังไงค่อยๆวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเราถึงรู้สึกแบบนี้ในสถานที่นี้นะแล้วก็เก็บสิ่งเหล่านี้ครับเป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆสะสมแล้วเราก็จะมีความแม่นขึ้นในการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกในสเปซนั้นๆได้ครับโอเควันนี้เป็นไงบ้างครับดูขั้นตอนการทำงานคร่าวๆก็รู้สึกว่าทุกคนแบบว่าดูเป็นโปรเฟชชั่นอลกันดีได้มาดูโปรเซสจริงๆว่าจริงๆเขาทำงานกันยังไงไม่ใช่แบบเหมือนตอนเรียนอย่างเดียวรู้อะไรเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะดีครับดีครับพี่ทำมากี่ปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้วครับมีเบื่อบ้างไหมในการทำงานเราก็มีทั้งส่วนที่เราชอบแล้วก็ส่วนที่เราชอบน้อยและส่วนที่เราไม่ชอบนะแต่พอเวลาเราอยู่ในโปรเฟชชั่นอลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นเติบโตขึ้นทุกๆสายงานมันก็มีทั้งเรื่องปวดหัวและเรื่องที่เราดีใจอยู่เสมอปะปนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเลือกมองแล้วเลือกทำในสิ่งที่เราชอบไปเดี๋ยวสิ่งที่ไม่ชอบมันก็จะดีขึ้นเองโอเคมาถึงตอนนี้แล้วดูการทำงานแล้วยังอยากเป็นนักออกแบบภายในไหมมันก็ได้ตังค์เยอะใช่ไหมพี่ก็ถ้าเกิดว่าชอบก็คงทำได้แล้วชอบไหมก็ชอบค่ะอ๋อแล้ววันนี้ไอเดียก็ต้องขอขอบคุณพี่ผักกาดกับพี่เต้ยนะคะที่พาไอเดียมาเรียนรู้เส้นทางของการเป็นนักออกแบบภายในค่ะขอบคุณค่ะ
ฮัลโหลใครเอ่ยอยู่ดีๆก็สั้นลงโอเคจบซ้ำไอ้จะอันนี้ไม่ทะเลาะกันดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมพี่ประกาศไปไหนนะแต่เราไปกันเลยโอเคค่ะเงินเดือนนะพี่ก็โอเคดีครับอยู่ได้